ีเทอร์คอยเนี่ยนะครับเป็นสีที่เหมาะนะครับเป็นสีที่บอกเลยว่าจะเหมาะกับพวกตลาดวัยรุ่นมากกว่านะครับตลาดที่คนที่อายุไม่มากนะครับถ้าเกิดตลาดของเรานะครับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเป็นคนที่อายุมากเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้สีเทอร์คอยส์นะครับหรือว่าถ้าเกิดธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ต้องการความเชื่อถือมากๆจากลูกค้านะครับที่ลูกค้าต้องมาฝากเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรใช้สีนี้นะครับเพราะสีเนี่ยจะดูเป็นเด็กๆนะครับนิดนึงนะครับจะเป็นสีที่เหมาะกับพวกธุรกิจสื่อสารนะครับพวกครูเทรนเนอร์นะครับวิทยากรนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับครูเทรนเนอร์วิทยากรเนี่ยในด้านของคอมมิวนิเคชันนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับมันช่วยนะครับที่จะแสดงตัวตนนะครับแล้วก็ความคิดเห็นแบบชัดเจนแล้วก็คิดแบบมีเหตุผลนะครับมันจึงเหมาะนะครับในด้านของครูวิทยากรนะครับเพราะว่ามันช่วยให้การสื่อสารเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะครับในด้านของสีเทอร์คอยส์นะครับสีเทอร์คอยส์นะครับยังเป็นสีที่ดีนะครับสำหรับพวกคลินิกสุขภาพนะครับแล้วก็คลินิกที่เกี่ยวกับน้ำทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดสระว่ายน้ำนะครับพวกกีฬาทางน้ำนะครับหรือว่าขายน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับสีนี้ก็จะเหมาะมากนะครับเครื่องกรองน้ำอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีธุรกิจแบบนี้นะครับก็จะเหมาะมากนะครับที่ใช้สีเทอร์คอยส์นะครับโอเคนะครับก็ที่อาจารย์ย้ำนะครับก็คือว่าต้องใช้นะครับสีที่มันตรงกับท่าสีของเรานะครับซึ่งนะครับในการวิเคราะห์ระดับ5เนี่ยครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ในบนอวัยวะของตัวเราเลยนะครับถ้าเกิดเราจะใช้สีดำนะครับส่วนตัวของเรานะครับที่เป็น DNA เนี่ยก็ให้เราดูนะครับที่ขอบตานอกของเรานะครับจะมีสีจะมีเส้นทึบๆอยู่นะครับเป็นเฉดสีดำนะครับอันนี้เป็นสีดำส่วนตัวของเราเลยซึ่งจะไม่มีใครเหมือนเลยนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะสื่อกับพลังจิตใต้สำนึกของเราได้มากที่สุดนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็เป็นสีไอไลเนอร์ด้วยนะครับตอบคำถามได้ไหมครับคุณหญิงลีที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปนะครับหรือถ้าจับทั้งสองตลาดเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำชมพูกับน้ำเงินนะครับก็เป็น2อันนะครับก็จะได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าให้ใช้เฉดที่ตรงกับท่าสีดินเอของเราเนาะนะครับก็เนี่ยครับก็พวกสีดูดซับสีพลังความปังอะไรนะครับสีการเงินการงานนะครับก็จะมีวิเคราะห์ในระดับนี้นะครับ